ภาคสรุปของเรื่องราวความรักระหว่างมิสเตอร์เกรย์กับแอนนาที่ตอนนี้ทั้งสองคนกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกันนะครับและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะรักกันแค่ไหนการใช้ชีวิตคู่เนี่ยก็มีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าคนรักสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Fifty Shades Freed หลังจากที่มิสเตอร์เกรย์พระเอกของเราได้ขอแอนนาแต่งงานนะครับและเธอก็ได้ตอบตกลงเขาอย่างเต็มใจในวันที่ทั้งคู่แต่งงานกันทั้งคู่ก็ต่างสัญญากันนะครับว่าจะรักกันไปตลอดชั่วนิรันดร์ท่ามกลางครอบครัวและคนที่รักมาเป็นสักขีพยานแล้วงานแต่งงานของทั้งคู่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีจากนั้นเมื่อถึงเวลาทั้งคู่ก็ไปฮันนีมูนพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ไปฮันนีมูนกันที่ฝรั่งเศสทั้งสองคนใช้ช่วงเวลาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันอย่างสวีทแล้วก็มีความสุขอย่างมากแต่ว่าในระหว่างที่สองคนกำลังมีความสุขอยู่นะครับทางด้านบริษัทของพระเอกก็มีบุคคลปริศนาแอบลักลอบเข้ามาในบริษัทแล้วก็ได้วางระเบิดจนทำให้เกิดความเสียหายเลขาของพระเอกก็เลยรีบติดต่อมาหาพระเอกและก็รีบแจ้งเรื่องให้พระเอกทราบทันทีโดยคนร้ายเนี่ยก็แอบลอบวางระเบิดที่ห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าโชคดีที่ระบบดับเพลิงเนี่ยทำงานได้ทันความเสียหายก็เลยไม่มากนะเลขาของพระเอกก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดให้กับพระเอกดูนะครับและนางเอกเมื่อเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนร้ายก็คือแจ็คอดีตเจ้านายของเธอที่เคยมีปัญหากับพระเอกซึ่งเขาอาจจะมาเพื่อล้างแค้นพระเอกก็ได้และเมื่อพระเอกรู้เขาก็เล่าให้นางเอกฟังนะครับว่าในตอนที่เฮลิคอปเตอร์ของเขาตกทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ตรวจสอบและก็พบว่าสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ตกไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ว่าอาจจะเป็นฝีมือของการลอบทำร้ายของใครบางคนนางเอกกับพระเอกก็เลยคิดนะครับว่านี่ก็อาจจะเป็นฝีมือของแจ็คเหมือนกันและเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจหยุดทริปฮันนีมูนเอาไว้ก่อนพระเอกก็เป็นห่วงความปลอดภัยของนางเอกก็เลยจ้างบอดี้การ์ดส่วนตัวมาคอยดูแลเอาไว้และในระหว่างที่นั่งกินข้าวอยู่นางเอกก็ได้ถามพระเอกนะครับว่าเขาอยากจะมีลูกหรือเปล่าพระเอกเนี่ยก็ทำท่าเหมือนไม่ค่อยอยากจะมีเท่าไหร่และเขาก็บอกนางเอกไปนะครับว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าเขานั้นยังไม่พร้อมซึ่งในวันต่อมานางเอกก็ไปทำงานตามปกติพร้อมกับบอดี้การ์ดส่วนตัวด้วยนะครับและเมื่อนางเอกไปถึงก็เจอเรื่องเซอร์ไพรส์นั่นก็คือการที่นางเอกได้ถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นบก.อย่างเป็นทางการแล้วและเธอก็ได้ห้องทำงานส่วนตัวที่ถูกจัดเอาไว้อย่างสวยงามอีกด้วยเธอนั้นก็รู้สึกดีใจอย่างมากครับที่ความพยายามและความฝันของเธอได้ประสบความสำเร็จแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ได้คุยกับนักเขียนอยู่คนนึงนะครับและอยู่ๆพระเอกก็มาหาโดยเขานั้นก็ขอคุยกับนางเอกเป็นการส่วนตัวนางเอกนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับที่พระเอกมาขัดเวลาการทำงานโดยพระเอกนั้นก็ได้บอกนางเอกนะครับว่าไม่ค่อยอยากจะให้นางเอกต้องมาทำงานลำบากและเขานั้นก็ไม่ค่อยพอใจที่นางเอกยังใช้นามสกุลเดิมในอีเมลบริษัทอยู่นางเอกนั้นก็เลยอธิบายให้พระเอกฟังนะครับว่างานนี้ก็คือความฝันแล้วก็เป็นงานที่เธอรักและที่เธอไม่ใช้นามสกุลพระเอกในที่ทำงานก็เพราะว่าไม่อยากจะให้คนอื่นคิดว่าเธอได้ตำแหน่งมาเพราะว่าเส้นสายของพระเอกพระเอกนั้นก็เลยยอมเข้าใจนางเอกนะครับและเมื่อถึงเวลาเลิกงานพระเอกก็มารอรับแล้วก็พาขึ้นซุปเปอร์คาร์ไปยังที่แห่งหนึ่งซึ่งเมื่อนางเอกไปถึงก็พบว่าเป็นบ้านพักตากอากาศที่ใหญ่มากนะครับแล้วเธอนั้นก็เคยเห็นมันตอนที่ร่องเรือกับพระเอกและเธอก็ชอบที่นี่อย่างมากโดยพระเอกนั้นก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยการแอบซื้อมันเอาไว้เพื่อเป็นเรือนหอนะครับนางเอกได้ฟังแบบนั้นก็ดีใจอย่างมากจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็เดินเข้าไปดูข้างในบ้านแล้วก็แนะนำให้เธอรู้จักกับเจียสถาปนิกที่มาช่วยออกแบบแล้วก็ตกแต่งที่นี่แต่ว่าเจียก็ดูเหมือนจะพูดคุยกับพระเอกอย่างสนิทสนมแถมยังมีการจับเนื้อต้องตัวกันด้วยนางเอกก็เลยรู้สึกไม่พอใจนะครับแล้วก็เลยพูดกับเจียไปนะครับว่าอย่าทำเหมือนสนิทกับพระเอกต่อหน้าเธออีกและในตอนนี้นางเอกก็ได้วางตัวเป็นคุณนายเกรย์อย่างเต็มตัวแล้วและหลังจากที่ดูบ้านเสร็จขากลับพระเอกก็ได้ให้กุญแจรถซูเปอร์คาร์กับนางเอกนางเอกก็ดีใจสุดๆแล้วก็ขับมันออกไปอย่างเร็วเลยนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เธอกำลังขับรถอยู่บอดี้การ์ดที่กำลังขับตามหลังเขานั้นก็โทรมาบอกพระเอกนะครับว่ามีรถปริศนากำลังขับตามพระเอกอยู่ให้ระวังตัวด้วยพระเอกก็เลยบอกให้นางเอกซิ่งหนีนางเอกก็เลยเหยียบเต็มที่นะครับมุดซ้ายมุดขวาอย่างกับโดมินิกโทเรโต้จนเธอนั้นก็สามารถหนีคนที่ตามเธอมาได้สำเร็จจากนั้นบอดี้การ์ดก็ได้มารายงานนะครับและก็ให้พระเอกดูรูปจากกล้องบนถนนที่จับภาพของคนที่ตามเขามาได้พระเอกก็เลยเริ่มรู้สึกนะครับว่านางเอกอาจจะตกอยู่ในอันตรายและในสัปดาห์นี้เขาก็มีประชุมที่นิวยอร์กเขาก็เลยรู้สึกเป็นห่วงนางเอกอย่างมากก็เลยอยากจะให้นางเอกไปกับเขาด้วยพร้อมกับบอดี้การ์ดแต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่าเธอไม่สามารถไปได้เพราะว่าเธอต้องทำงานและที่นี่ก็มีบอดี้การ์ดคอยดูแลเธออยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วง
ซึ่งหลังจากนั้นก็ถึงวันที่พระเอกต้องเดินทางเขานั้นก็ได้บอกลานางเอกแล้วก็สั่งให้นางเอกอยู่ใกล้บอดี้การ์ดเอาไว้และเมื่อนางเอกไปทำงานเธอก็ได้รับคำชมจากบก.รุ่นใหญ่ว่างานของเธอนั้นดีมากๆทำเอาเธอเนี่ยรู้สึกปลื้มใจสุดๆและหลังจากนั้นเคสเพื่อนสนิทก็ได้ชวนเธอไปดื่มเธอก็เลยแอบขัดขืนคำสั่งของพระเอกที่ให้เธอกลับบ้านทันทีหลังจากเลิกงานนางเอกเนี่ยได้ออกไปพบกับเพื่อนนะครับแล้วก็ได้คุยกันอย่างสนุกสนานจนเธอนั้นก็ลืมดูเวลาแล้วนางเอกก็เห็นนะครับว่าพระเอกโทรมาหาเธอหลายสายโดยที่เธอก็ไม่ได้รับนางเอกก็เลยรีบกลับบ้านแต่เมื่อไปถึงบ้านเนี่ยเธอกลับพบกับแจ็คที่แอบอยู่และก็โผล่ออกมาเอามีดจ่อคอนางเอกเอาไว้แต่ว่านางเอกก็ยังโชคดีนะครับที่บอดี้การ์ดเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันจากนั้นเมื่อตำรวจมาถึงเขานั้นก็จับตัวแจ็คไปนะครับพร้อมกับสอบถามเรื่องราวจากนางเอกเพื่อเอาไปดำเนินคดีกับแจ็คแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็หลับไปพร้อมกับตื่นขึ้นมาพบพระเอกที่กลับมาหาเธอแล้วแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเครียดแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่นางเอกก็เลยพยายามเข้าไปเล้าโลมเขานะครับแต่ว่าเขานั้นก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเขานั้นไม่มีอารมณ์ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ไปทำงานตามปกติและเมื่อกลับมาบ้านเนี่ยพระเอกก็เดินถอดเสื้อลงมาหาพร้อมกับเอาผ้าปิดตาเธอเอาไว้แล้วก็พาไปยังห้องแดงนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ร่วมกิจกรรมกันอย่างดุเดือดโดยที่พระเอกก็ใช้อุปกรณ์กับนางเอกอย่างรุนแรงจนนางเอกต้องบอกรหัสแดงกับเขาเพื่อจะให้เขาหยุดทำเดี๋ยวนี้โดยพระเอกนั้นก็งุนงินนางเอกนะครับที่ไม่ยอมกลับบ้านแต่กลับไปหาเพื่อนจนเป็นอันตรายต่อนางเอกและเขาก็เป็นห่วงนางเอกอย่างมากแถมในคืนนั้นเขาก็ยังฝันร้ายว่านางเอกตายไปจากเขาอีกด้วยนางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าแจ็คถูกจับไปแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วเธอก็ได้เข้าไปกอดเพื่อปลอบพระเอกเอาไว้จากนั้นพระเอกก็ได้พานางเอกไปเที่ยวที่บ้านพักตากอากาศและเขาก็เซอร์ไพรส์นางเอกนะครับด้วยการชวนเพื่อนๆของเขาไปร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยพระเอกนางเอกแล้วก็เพื่อนๆก็เลยได้พักผ่อนอย่างมีความสุขแต่ว่าในคืนนั้นนางเอกกลับฝันถึงแจ็คมันทำให้เธอนั้นกลัวนะครับจนเธอสะดุ้งตื่นเธอก็เลยไปหาไอติมกินที่ตู้เย็นแล้วพระเอกนั้นก็ตื่นขึ้นมาพอดีนะครับแล้วก็ออกไปหานางเอกซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็เลยเอาไอติมเนี่ยทาไปทั่วร่างกายของเขาพร้อมกับเลียไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้พระเอกเนี่ยรู้สึกฟินอย่างมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามนัดทั้งคู่ได้จัดหนักกันบนโต๊ะอาหารอย่างดุเดือดซึ่งในเช้าวันต่อมาทุกคนก็ได้เตรียมตัวไปเดินเขาด้วยกันนะครับแต่ว่าพระเอกนั้นกลับขอตัวอยู่บ้านเพราะว่าเขานั้นก็มีธุระที่ต้องไปจัดการให้เรียบร้อยซึ่งหลังจากนั้นลูกน้องของพระเอกก็ได้เอาประวัติของแจ็คที่สืบเพิ่มเติมมานะครับเอามาให้กับพระเอกและเขานั้นก็เลยได้รู้ว่าแจ็คเนี่ยก็มีประวัติที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยแจ็คนั้นก็จบจากมหาวิทยาลัยดังนะครับแล้วก็เกียรตินิยมอันดับ1แล้วก็ไต่เต้าตัวเองจนได้ตำแหน่งบก.ในบริษัทใหญ่แถมยังมีประวัตินอนกับผู้ช่วยเก่าของเขาแล้วก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้แบ็กเมย์ผู้หญิงอีกด้วยและเขานั้นก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ดีทรอยต์พระเอกได้ฟังดังนั้นก็ตกใจอย่างมากเพราะว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ดีทรอยต์ก็คือที่ที่เขาเคยอยู่มาก่อนที่จะมาเจอกับเกรซแม่ที่รับเขามาเลี้ยงพระเอกนั้นก็เลยสั่งไม่ให้เปิดเผยเรื่องนี้ให้กับนางเอกรู้เพราะกลัวว่านางเอกจะกลัวมากกว่าเดิมไปอีกจากนั้นในตอนกลางคืนก็มีงานฉลองเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่เอลเลียตพี่ชายของพระเอกจัดขึ้นนะครับเพื่อจะขอเคสเพื่อนของนางเอกแต่งงานทุกคนนั้นก็ต่างยินดีกับทั้งคู่แล้วก็ปาร์ตี้ด้วยกันอย่างสนุกสนานแล้วหลังจากที่กลับมาจากบ้านพักตากอากาศในหัวของนางเอกก็เอาแต่คิดถึงเรื่องการมีอะไรกับพระเอกในห้องแดงนะครับซึ่งมันก็เหมือนว่าเธอจะเริ่มชอบกิจกรรมแบบพิสดารนี้แล้วแต่ว่าอยู่ๆตำรวจสายสืบก็ได้มาขอพบตัวนางเอกและตำรวจก็ได้บอกนะครับว่าแจ็คเนี่ยอ้างว่าตอนที่เขาทำงานกับนางเอกเขาเคยมีอะไรกับนางเอกด้วยและเขาก็จะขอเลิกกับนางเอกทำให้นางเอกไม่พอใจเขาก็เลยกู่เรื่องที่พยายามจะลวนลามนางเอกจนทำให้เขานั้นโดนไล่ออกและที่เขาแอบมาที่บ้านนางเอกก็เพราะว่าเขาต้องการจะปรับความเข้าใจกับนางเอกนางเอกเมื่อได้ฟังเนี่ยก็ตกใจอย่างมากครับแล้วเธอก็ได้บอกว่ามันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่แจ็คพูดเลยตำรวจก็เลยบอกให้นางเอกระวังในการตัดสินคดีนี้เอาไว้เพราะว่าแจ็คนั้นก็มีความสามารถในการพูดเขาอาจจะพูดโน้มน้าวจนศาลนั้นอาจจะปล่อยตัวเขาก็เป็นได้ซึ่งเมื่อถึงวันตัดสินนะครับศาลก็ได้ตัดสินให้ประกันตัวแจ็คจริงๆและมันก็ทำให้เขาลอยนวลจากความผิดไปได้แล้วนางเอกก็ได้มาฟังคำตัดสินเหมือนกันนะครับและแจ็คเมื่อเห็นนางเอกเขาก็ได้หันมายิ้มให้กับนางเอกด้วยความสะใจที่นางเอกไม่สามารถเอาผิดเขาได้มันก็เลยทำให้นางเอกเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวจนรู้สึกผะอืดผะอมนะครับแล้วเธอก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำและในตอนนี้เนี่ยนางเอกก็รู้สึกได้ว่าร่างกายของเธอผิดปกติเธอก็เลยไปหาหมอเพื่อตรวจและหมอก็ได้บอกนางเอกนะครับว่าเธอกำลังตั้งท้องอยู่นางเอกนั้นก็ทั้งดีใจแล้วก็ตกใจเธอไม่รู้จะบอกพระเอกยังไงนะครับเพราะว่าพระเอกนั้นก็ยังไม่มีทีท่าที่อยากจะมีลูกเลยสักนิดและหลังจากนั้นนางเอกก็ได้กลับมาที่บ้านนางเอกก็ได้พูดถึงเรื่องที่แจ็คได้รับประกันตัวนะครับ
ับพระเอกก็เลยปลอบใจนางเอกแล้วก็บอกว่ายังมีทางอื่นอีกแต่ว่าในระหว่างที่พระเอกพูดอยู่นางเอกก็พูดสวนขึ้นมานะครับว่าเธอกำลังตั้งท้องพระเอกได้ยินดังนั้นก็ถึงกับช็อกและเขานั้นก็ไม่พอใจที่นางเอกไม่ได้ฉีดยาคุมตามที่ได้ตกลงกันไว้และเขานั้นก็รู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมกับการมีลูกเพราะว่าเขานั้นก็อยากจะมอบความรักทั้งหมดให้กับนางเอกเพียงคนเดียวและถ้าหากมีลูกขึ้นมาเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถแบ่งความรักแล้วก็จัดการความรู้สึกได้หรือเปล่าพระเอกนั้นก็เลยรู้สึกหงุดหงิดอย่างมากแล้วก็เดินออกจากบ้านไปนะครับซึ่งเมื่อเขากลับบ้านมาเนี่ยก็มาพร้อมกับอาการเมาสุดๆนางเอกก็เลยพาพระเอกไปนอนพักที่เตียงนะครับและเธอก็ดันเห็นข้อความจากเอเลน่าที่ส่งมาหาพระเอกและมันก็ทำให้เธอได้รู้ว่าที่พระเอกออกจากบ้านไปก็เพื่อจะไปหาเอเลน่านางเอกนั้นก็เลยไม่พอใจสุดๆเธอก็เลยออกไปนอนในห้องแดงเพียงคนเดียวในคืนนั้นและเมื่อถึงตอนเช้านางเอกก็ไม่ยอมคุยกับพระเอกนะครับและพระเอกนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนางเอกถึงต้องบึ้งตึงใส่นางเอกก็เลยพูดประชดไปนะครับว่าให้เขาไปถามเอเลน่าดูสิพระเอกก็เลยรู้ว่านางเอกเห็นข้อความของเขานางเอกก็เลยบอกนะครับว่าเธอไม่โอเคอย่างมากที่พระเอกเลือกจะเอาความหนักใจไปคุยกับเอเลน่าแทนที่จะมาปรึกษากับเธอที่เป็นภรรยาซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ออกไปทำงานทั้งที่ยังโกรธพระเอกอยู่แล้วมีอาน้องสาวของพระเอกก็โทรมาหาเธอก็เลยรับสายแต่พอรับสายปลายสายกลับไม่ใช่มีอานะครับแต่กลายเป็นแจ็คที่จับตัวมีอาไปแล้วและแจ็คก็ได้บอกกับนางเอกว่าถ้าอยากจะให้มีอาปลอดภัยให้เอาเงินมาให้เขา5ล้านดอลลาร์และก็ห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดรวมถึงพระเอกด้วยนางเอกก็เลยตัดสินใจกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านแล้วก็แอบบอดี้การ์ดไปเบิกเงินที่ธนาคารคนเดียวนะครับแต่ว่าผู้จัดการก็บอกว่าเธอไม่สามารถถอนเงินสดจำนวนขนาดนี้ไปได้และผู้จัดการธนาคารก็ได้โทรไปหาพระเอกนางเอกก็เลยคุยโทรศัพท์กับพระเอกแล้วก็บอกพระเอกไปนะครับว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่มันบอกพระเอกไม่ได้จริงๆพระเอกนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขานั้นก็ให้ผู้จัดการธนาคารให้เงินกับนางเอกไปซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็รีบให้คนขับรถพาไปที่ธนาคารทันทีนะครับแล้วต่อมาแจ็คก็ได้โทรหานางเอกแล้วก็บอกให้เธอขึ้นรถที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วก็เอามือถือให้กับคนขับนางเอกนั้นก็ต้องทำตามนะครับโดยที่เธอก็ได้ขึ้นรถตามที่แจ็คบอกแล้วก็ให้มือถือกับคนขับและคนขับก็ได้ทิ้งมือถือของเธอไปเพราะไม่อยากจะให้ใครเนี่ยตามตัวมาได้ซึ่งในระหว่างนั้นเองพระเอกก็พยายามจะโทรหาตำรวจเพื่อจะขอความช่วยเหลือและก็พยายามติดต่อหานางเอกและเหมือนว่านางเอกจะรู้ทันแผนของแจ็คเธอก็เลยไม่ได้ยื่นมือถือจริงๆของเธอให้กับคนขับรถมันก็เลยทำให้ตอนนี้มือถือของเธอก็ยังอยู่พระเอกก็เลยสามารถตาม GPS จากมือถือนางเอกไปได้และหลังจากนั้นนางเอกก็มาถึงที่นัดพบและแจ็คเนี่ยก็ได้ทำร้ายนางเอกด้วยความที่เขานั้นโกรธแค้นที่เธอกับพระเอกเป็นต้นเหตุทำให้ชีวิตของเขาต้องเป็นแบบนี้เขาได้ตบนางเอกจนเธอลงไปนอนกับพื้นแถมยังเตะเธอเข้าที่ท้องอย่างแรงนะครับนางเอกก็เลยพยายามหยิบปืนที่เธอพกมาด้วยและก็ยิงไปที่ขาของแจ็คก่อนที่เธอจะสลบไปซึ่งหลังจากนั้นตำรวจกับพระเอกก็มาถึงและตำรวจก็ได้รีบไปจับกุมตัวแจ็คเอาไว้โดยพระเอกก็รีบพานางเอกไปส่งที่โรงพยาบาลทันทีและสุดท้ายนางเอกก็ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วเธอกับลูกนั้นก็ยังปลอดภัยพระเอกนั้นก็ดีใจอย่างมากที่นางเอกกับลูกของเขายังปลอดภัยดีอยู่และเขานั้นก็บอกกับนางเอกว่าเขานั้นอยากจะมีลูกกับนางเอกแล้วนางเอกได้ฟังดังนั้นก็ดีใจอย่างมากครับที่พระเอกนั้นพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับเธอจริงๆแล้วซึ่งหลังจากนั้นแจ็คก็โดนตำรวจจับและครั้งนี้เขาก็ไม่สามารถดิ้นหลุดไปได้อีกแล้วสถานการณ์ทุกอย่างก็คลี่คลายลงนะครับตัวพระเอกนั้นก็เริ่มเต็มตัวในการเป็นพ่อและเขาก็ได้ทำอาหารเย็นให้กับนางเอกกินตลอดและนางเอกก็ได้พบกับซองเอกสารประวัติของแจ็คนะครับเธอก็เลยเปิดดูแล้วเธอก็ได้พบกับรูปถ่ายของแจ็คตอนที่อยู่บ้านเด็กกำพร้าซึ่งในรูปเนี่ยก็มีพระเอกอยู่เหมือนกันแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ถูกเฉลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแจ็คกับพระเอกเคยอยู่ที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าในที่เดียวกันนะครับแต่ว่าพระเอกนั้นก็ถูกเกรซรับมาเลี้ยงแล้วก็มีชีวิตที่ดีมากแจ็คก็เลยอิจฉาแล้วก็โกรธแค้นพระเอกที่เขาไม่ใช่คนที่ถูกเลือกและพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าเขาสงสารแจ็คเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดสลับกันเขาไม่ได้ถูกรับเลี้ยงเขาก็อาจจะกลายเป็นแบบแจ็คก็ได้แต่ว่านางเอกก็ได้บอกพระเอกไปนะครับว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนดีไม่เหมือนกับแจ็คซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้อ่านเอกสารและก็พบว่าในนี้ได้ระบุที่อยู่ของหลุมฝังศพแม่แท้ๆของพระเอกเอาไว้พระเอกกับนางเอกก็เลยไปที่หลุมฝังศพแม่แท้ๆของพระเอกและพระเอกก็ได้เอาดอกไม้ไปเคารพหลุมศพด้วยซึ่งการมาเคารพหลุมศพในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการปลดล็อกปมในจิตใจของพระเอกทำให้เขาเริ่มต้นชีวิตเป็นคนใหม่ได้อีกครั้งโดยที่มีนางเอกอยู่เคียงข้าง
และนางเอกก็รู้สึกดีใจอย่างมากครับที่เธอได้เจอกับพระเอกเขานั้นก็จะเป็นรักแรกและก็เป็นคนสุดท้ายในชีวิตของเธอด้วยซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ส่งข้อความไปหาพระเอกโดยเธอก็ได้บอกนะครับว่าเธอกำลังรอเขาอยู่ที่ห้องแดงพระเอกก็เลยรีบไปหาและก็พบกับนางเอกที่นั่งรอเขาอยู่ในท่าของบ่าวเพื่อเตรียมการลงโทษจากพระเอกตามแบบฉบับที่พระเอกเคยทำกับเธอในตอนแรกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพระเอกกลับยื่นไส้ให้กับนางเอกซะอย่างนั้นและก็ให้นางเอกเป็นฝ่ายจัดการกับเขาบ้างซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้คลอดลูกชายคนแรกให้กับพระเอกแถมเธอก็ยังตั้งท้องลูกคนที่2ของพระเอกอยู่ด้วยและในตอนนี้พระเอกกับนางเอกก็เลยกลายเป็นพ่อแม่ที่แสนอบอุ่นและก็มีครอบครัวที่มีความสุขอยู่กับลูกๆของพวกเขาและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ความรักกับเรื่องของเซ็กกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะช่วยความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้ดีซึ่งมันก็มีคู่รักมากมายหลายคู่นะครับที่เลิกกันเพราะว่าเซ็กที่เข้ากันไม่ได้และเรื่องราวของมิสเตอร์เกรย์กับแอนนามันก็สะท้อนให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าถ้ารักกันมากพอการปรับเข้าหากันก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากและนี่ก็คือเรื่องราวบทสรุปทั้งหมดของมิสเตอร์เกรย์กับแอนนาซึ่งถ้าว่าใครยังไม่ได้ฟังภาค1กับภาค2สามารถไปหาฟังย้อนหลังกันได้ในเพจเลยนะครับและมีความเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ